ดีด้วยกับซูเปอร์บอลครับวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจไม่รู้ทำด้วยอะไรแต่ว่าวันนี้ชนะอย่างประทับใจนะครับการเตรียมพร้อมของซูเปอร์บอลก่อนหน้าการชกคุยเจ้านิดนึงเป็นไงฮะก็ผมก็เตรียมพร้อมมาตลอดนะครับเพราะว่าก็ห่างหายจากเวทีวันรายการวันไปประมาณ6เดือนครับ แต่ว่าก็ไม่ได้หนีไปไหนครับเพราะว่าผมก็ไปเก็บตัวที่ทหารครับ แล้วก็ไปคัดตัวทีมชาติไทยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับไปแข่งกีฬามวยไทยสมัครเล่นเอเชียนอินดอร์เกมครับในปีหน้าครับก็เลยพอร่างกายเรายังซ้อมอยู่ตลอดเวลามันก็พอมีรายการผมก็เร่งก็ได้เลยครับนะแสดงว่าร่างกายพี่มีปัญหาเลยสบายมากนะครับกับคู่ชกคนนี้ศึกษาเข้ามามากน้อยขนาดไหนฮะก็ศึกษาพอสมควรอยู่ครับเพราะว่าอีกอย่างแล้วโลโบก็ตัวใหญ่ด้วยครับก็แต่มวยผมก็รู้ว่าผมไม่ได้เป็นรองเขาหรอกครับแต่ว่าก็คือการห่างหายเวทีครับมันก็ทำให้ผมลำบากใจนิดหน่อยครับผมก็เลื่อนเวทีไปว่าใช่ครับใช่ครับนะครับก็จุดหักเหเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงของยกที่2นะฮะยกที่2ในตอนนั้นเรากดเปรี้ยงเข้าไปนะฮะได้ทั้ง8ใช่ครับบัตรนั้นคิดว่าไงฮะผมคิดว่าเขาไม่ลุกครับแต่ร่างกายเขาดีมากครับก็คือเขาทิ้งตัวลงไปเหมือนจะไม่ลุกครับแต่สุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นมาครับครับผมก็คือว่าร่างกายเขาเนี่ยดีมากๆเลยครับแล้วเขาเดินใส่ผมด้วยครับอ้าวก็นั่นน่ะสิใช่ครับก็หลังจากนั้นยกที่2เนี่ยเขาพยายามที่จะเอาคืนแล้วว่างั้นเถอะใช่ครับตกใจมั้ยตอนนั้นก็ไม่ได้ตกใจอะไรครับแต่ว่าก็พยายามป้องกันตัวครับคือรัดกุมครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับใช่ครับนั่นสิและโดยเฉพาะยิ่งยกที่3เนี่ยเขาบี้เราหนักมากต่อยลำตัวตุบตับตุบตับโอ้โหซุปบอลโดนเข้าไปแบบจะแย่อยู่แล้วล่ะครับยกช่วงต้นยกอะครับจุกเลยครับยับก็ยอมรับว่าจุกครับแต่พอปุ๊บแล้วมันอยู่ได้ครับก็คือว่าร่างกายเราก็ดีอยู่ครับพอโดนแล้วมันฟื้นเร็วครับตอนนั้นของสิทธิ์จะทิ้งตัวดีหรือไม่ทิ้งตัวดีก็คือแน่นอนผมไม่ทิ้งแน่นอนครับผมยังไงผมก็ไม่ทิ้งถ้าไม่นี่ครับแต่ก็โดนหนักจริงๆอะใช่ครับนะแล้วก็เตะสวนไปปังปังแทงเข่าสวนไปครับเอาอยู่ครับผมเอาอยู่ครับโอ้ตอนมีการประกาศคะแนนเนี่ยยังใจหายใจคว่ำมั้ยว่าเอ้ยเราชนะหรือเปล่าวะผมมั่นใจว่าผมชนะครับเพราะว่าต้นยก3เขาได้ครับแต่ปลายยกเราได้ครับเราเตะเข้าเขาไม่บังเลยครับแล้วก็มาได้ลูกเตะขาหน้า2ทีครับใช่ครับตรงนั้นแหละครับก็คือบอลเจอรถถังไปเลยไม่จริงแล้วนะฮะก็ชนะอย่างที่ว่าสะใจว่างานครับผมครับนะฮะจุดบกพร่องของเกมนี้คิดว่าเราจะต้องไปแก้ไขอะไรอีกก็คือจุดบกพร่องนะครับมังกรเล็กซุปเปอร์บอลจะได้หมดโอเคก็คือจุดบกพร่องของผมนะก็คือต้องย้อนดูเทปอะครับส่วนตัวผมก็คือว่าก็ยังโอเคอยู่ครับแต่ต้องไปดูเทปว่าเราน่าจะปรับปรุงตรงไหนมั่งครับนะใช่ครับและจากข่าวที่ออกมาจากท่านต้นสังกัดก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นรถถังอย่างเงี้ยยังไม่ถึงหรอครับยังไม่ถึงต่อยได้ทำไมต่อยได้คือขอเวลาอีกหน่อยครับผมใช่ครับเอาขอเวลาอีกสักอีไฟดีก่อนที่ไปเจอเขาเนี่ยให้เราเข้าวันแชมเปี้ยนชิพให้ได้ก่อนครับอ๋อไปทีละสเต็ปก่อนใช่ครับทีละนะแต่ลูกพี่เราใจร้อนแล้วใจร้อนแล้วมันใจอย่างโง่ๆวันเนี้ยจะเรียกยังตีมาคุยได้ไหมตีมาคุยได้ไหมโอเคชนะในครั้งนี้ถือว่ามันติดตามมากมากครับครับผมอยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนมวยที่ติดตามเชียร์เราครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่วันนี้มาเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมที่สำคัญก็คือน้าหมายครับแล้วก็พี่กระถิ่นแล้วก็เฮียตีทีก้าวแล้วก็พี่อุ้มวันของอุ้ม MBK ครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาตลอดครับถึงผมท้อแต่ว่าทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจให้ผมครับทำให้ผมยังยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปได้ครับผมแล้วก็สำคัญมากๆครับแฟนมวยนะครับที่ยังคอยสนับสนุนครับผมขอบคุณมากครับเอาเป็นว่ากับรถถังนี่คุณยังไม่โอเคนะยังครับยังจริงป่ะเนี่ยจริงครับจริงโอเคครับโอเคครับ